น้องพี่ขอนแม่ครับน้องสวัสดีครับโอ้โหเกมวันนี้ต้องบอกว่าบีบหัวใจเหลือเกินสี่ไฟหลังนี่เราน็อกคู่ต่อสู้รวดเลยใช่ไหมใช่ครับเกมมันเป็นยังไงบ้างครับช่วงปลายยกที่สี่ก่อนที่จะได้น็อกเขาโดนหมัดน้ำมึนกันโดนหมัดแล้วทำให้มึนเขาก็พยายามวางแข้งซ้ายตอนนั้นบรรยากาศต้องบอกว่าเจ้าๆเลยนะครับกระดูกพี่เขาแข็งด้วยครับกระดูกแข็งเพราะว่าเขาโดนแข้งขวาเรานี่แขนซ้ายนี่บวมเลยนะคิดว่าถ้าเกิดแข้งเราไม่หยุดเขาไม่อยู่นี่เกมจะจบในรูปแบบไหนก็เหนื่อยอยู่ครับเรามั่นใจยกไหนว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือมั่นใจปลายยกสี่ตอนติดตัดเข้าครับตอนที่โดนแข้งแล้วทำท่าไม่ดีเขาออกอาการครับก็มั่นใจครับตอนนั้นครับเกมต้องบอกว่าตอนเกมมาช่วงนี้มันดูอึดอัดไปหมดเลยดูกดดันทุกวินาทีเลยโดนเตะขาโดนต่อยหมัดอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราชนะเขาน่าจะแข้งขวาครับแข้งขวาเนี่ยที่ทำให้เขาออกการใช่ครับมีอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพไม่รู้เหมือนกันครับกี่ไฟแล้วที่เราไม่แพ้แปดไฟครับแปดไฟแต่ว่า4ครั้งหลังน็อกคู่ต่อสู้รวดครับเป็นไงน้ำหนักนี่ครับพอดีครับ121 122ครับโอ้ฟอร์มนี่สดใสจริงๆ122ตามวันนี้ทำได้ไหมกับมันก็ยากครับยากผมเพิ่ง16ปีเองใช่ไหมครับหรือว่าน่าจะโตกว่านี้อ่ะโอเคฝากถึงทุกท่านที่ติดตามเชียร์เราเลยฝากพี่น้องชาวจังหวัด FC ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้แข่งขันต่อไปครับและทำผลงานให้ดีต่อครับผมครับยินดีกับชัยชนะไฟนี้ด้วยครับผม